ป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมเดียวกับฉันเราสามคนคบมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ฉันเรียนอ่ะแล้วนี่ไข่เพชรเฮ้ยเรียกเพชรกับไข่ก็ได้พี่แตมเรียกไข่เพชรฟังดูแสลงหูเองไม่รู้เออน่าเพื่อนที่ฉันเล่าให้ฟังไงสวัสดีครับถามว่าเรียกหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองอะพี่เออหน้าตาใช้ได้นะครับยินดีที่ได้จักครับเหมือนกันครับครับยินดีที่ได้จักนะครับได้แล้วหลังจากเพื่อนคนละใบนะเราเข้าไปกันเลยนะครับครับไปเร็วแต่งเฮ้ยนี่จำถามจริงเถอะพามาสวนสนุกทำไมเนี่ยนี่ไม่ใช่เด็กกันนะงานเลยสิสวนสนุกเนี่ยนะมันไม่เหมาะคนแก่ๆพวกพี่รู้เปล่ามันเหมาะกับวัยรุ่นอย่างไข่มากกว่าครับเฮ้ยนี่ก็นกก็อยากให้หวานมีความสุขและไอ้สวนสนุกเนี่ยแหละเหมาะกับนกมากที่สุดเหมาะยังไงอ่ะก็ถ้าสวิสเหมาะกับชุนเพราะสวยงามและห่างไกลสวนสนุกก็ต้องเหมาะกับนกเพราะจริงใจและให้แต่ความสุขจริงใจและให้แต่ความสุขโอ้โหคมว่ะพี เบาหน่อยเหอะผู้หญิงอะไรเนี่ยฉันเห็นใครๆเขากลัวนั่นน่ะฉันจึงกลัวเลยขอโทษคนยังแต่ไม่เคยกลัวอะไรไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงฉันบอกมาสิว่าฉันกลัวอะไรกลัวความรักเดี๋ยวดิจะพูดอะไรของแกนี่หวานเมื่อกี้เขาจีบกันหรือเปล่าอ่ะหยุดก่อนสินี่แกรู้ได้ยังไงเขาฉันกลัวความรักหรือไม่จริงก็เพราะว่าแกกลัวไงแกก็เลยเป็นห่วงหวานเดือดร้อนเรื่องของหวานส่วนฉันไม่กลัวฉันก็เลยเข้าข้างชุนใครบอกว่าฉันกลัวฉันพูดไปตามเหตุตามผลนะฮะถ้าแกไม่กลัวใช่ไหมเอางี้ถ้าเกิดว่ามีคนมาตามจีบแกเนี่ยแกทำไงพี่ดูได้ไงเรายังไม่เคยมีใครมาจีบนี่หว่าไม่ยากหรอกก็จินตนาการไงอ่ะสมมติว่าเป็นฉันทำไมต้องเป็นแกไม่ต้องตกใจสมมุติว่าฉันแบบทิ้งสาวสวยๆเป็นร้อยทิ้งงานทิ้งการแล้วก็มาคลุกอยู่แกทั้งวันเลยแกจะเป็นไงพี่ฉันถ่ายไหมแกก็จะเขินแกก็จะอายแล้วหน้าแกก็จะแดงแล้วแกก็จะทำอะไรไม่ถูกเหมือนตอนเนี้ยน้ำส้มของหวานขอบใจจ้าน้ำปลาของจันขอบใจจ้าเพชรกับไข่ของคุณน้ำอัดลมครับอุ้ยขอบคุณครับนี่คุณรู้ได้ไงว่าเราสองคนชอบกินน้ำอัดลมอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นคุณสองคนจะเดินไปซื้อแต่ว่าแต้มเรียกไว้ก่อนนะฮะโอ้โหพี่เพชรช่างสังเกตชะมัดญาติเลยขอบคุณครับ
ครับนบมีอะไรแล้ววะน้ำนบหมดไหมเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนมมันนบหรือหวานก็ได้สองคนนั้นดิสายสัมพันธ์นั่นเหนียวกับหมักฝรั่งเคี้ยวแล้วเลยเหนียวหยาบหนาเงี้ยไอชุนเนอะเสร็จง่ายแเป็นหวานจริงๆด้วยอ่ะเราให้จะขอมั่นหวานเหรอเปล่าไม่เห็นเอาให้เฉยๆไม่ได้ใส่ให้ซะหน่อยอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่ให้ก็หวานมั่นน่ะเขามีไว้ตีตราเป็นเจ้าของแต่นกไม่อยากเป็นเจ้าของหวานซะหน่อยนกแค่ให้หวานเฉยๆเอาไว้เตือนใจเวลาหวานเศร้าจะได้รู้ว่ามีเพื่อนคนนี้อยู่ขอบใจนะนกขอบใจจริงๆหายแล้วหายแล้วหายเลยยิ้มยิ้มหนึ่งสองสามโอเคตรงนี้ตรงนี้ดิไหนอ่ะถ่ายถ่ายมาถ่ายแล้วโอ้หญิงสบายดีไหมครับสบายดีมหาเล็กเอ๊แต่มหาเล็กว่ารถม้าคันนี้ขององค์หญิงเนี่ยยังไม่มีเจ้าชายเลยนะครับมหาเล็กก็เลยชักสงสัยว่าถ้าองค์หญิงเลือกได้เนี่ยองค์หญิงจะเลือกเจ้าชายพระองค์ไหนที่จะขับรถม้านำทางชีวิตให้องค์หญิงครับหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าองค์หญิงจะเลือกเจ้าชายพระองค์ไหนระหว่างเจ้าชายผู้ร่ำรวยที่เล่นเปียโนเมื่อวันก่อนกับเจ้าชายที่ช่างเอาอกเอาใจที่ยืนอยู่ตรงนู้นเนี่ยจากเราทุกอย่างเรียกร้องให้เราสู้เพื่อเขาทั้งๆที่เขาให้อะไรเราไม่ได้เลยส่วนอีกคนนึงให้เราทุกอย่างก็ไม่หวังแม้แต่จะครอบครองถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าหวานเลือกนกปัญหามันอยู่ที่ว่าคนที่ให้เราไม่ได้รักแต่ว่า
เรารักคนที่ไม่ได้ให้เออคืออย่างที่เขาว่านะจะหาความยุติธรรมจากความรักนี่มันไม่ได้จริงค่อยคิดไม่ต้องรีบมหาดเล็กเชื่อว่าองค์หญิงจะต้องค้นพบเจ้าชายที่ดีที่สุดแน่นอน